วันนี้เฮาจะพาทุกคนมาเบิ่งเงินเดือนของทหารในกองทัพประชาชนลาวนับตั้งแต่ชั้นซ่อง5ผลเอกจะได้รับเดือนหนึ่งเท่าใดเฮามาเริ่มจากชั้นที่น้อยขึ้นไปหาชั้นใหญ่ทหารชั้นซ่องได้รับเงินเดือน 1,28,400 กีบหรือประมาณ 2,416 บาทหรือเท่ากับ72ดอลลาร์ทหารชั้นหนึ่งได้รับเงินเดือน 1,252,500 กีบหรือประมาณ 2,505 บาทเท่ากับ75ดอลลาร์ทหารชั้น10ตีได้รับเงินเดือน 1,296,600 กีบหรือประมาณ 2,593 บาทเท่ากับ77ดอลลาร์ทหารชั้น10โทได้รับเงินเดือน 1,473,000 หรือประมาณ 2,946 บาทเท่ากับ88ดอลลาร์ทหารชั้น10เอกได้รับเงินเดือน 1,583,000 หรือประมาณ 3,166 บาทเท่ากับ94ดอลลาร์ทหารสันวาทีได้รับเงินเดือน 1,656,750 กีบหรือประมาณ 3,313 บาทหรือเท่ากับ98ดอลลาร์ทหารสันฮอยตีได้รับเงินเดือน 1,759,650 กีบหรือประมาณ 3,519 บาทเท่ากับ105ดอลลาร์ทหารสันฮอยโทได้รับเงินเดือน 1,862,550 กีบหรือประมาณ 3,725 บาทหรือว่า111ดอลลาร์ทหารสันหอยเอกได้รับเงินเดือน 2,16,900 กีบหรือประมาณ 4,033 บาทหรือเท่ากับ120ดอลลาร์ทหารสันพันตีได้รับเงินเดือน 2,266,800 กีบหรือประมาณ 4,533 บาทหรือว่า135ดอลลาร์ทหารสันพันโทได้รับเงินเดือน 2,465,250 กีบประมาณ 4,930 บาทหรือเท่ากับ147ดอลลาร์ทหารสันพันเอกได้รับเงินเดือน 2,597,550 กีบประมาณ 5,195 บาทเท่ากับ155ดอลลาร์ทหารสันพลจัตวาได้รับเงินเดือน 3,082,655 กีบประมาณ 6,165 บาทเท่ากับ184ดอลลาร์ทหารสันพลตีได้รับเงินเดือน 3,273,750 กีบประมาณ 6,547 บาทหรือเท่ากับ195ดอลลาร์ทหารสันพลโทได้รับเงินเดือน 3,457,500 กีบประมาณ 6,915 บาทหรือเท่ากับ206ดอลลาร์ทหารสันพลเอกได้รับเงินเดือน 3,714,750 กีบประมาณ 7,429 บาทหรือเท่ากับ211ดอลลาร์นี้เป็นเพียงเงินเดือนตามสันเท่านั้นยังบ่ทันได้รวมเงินอุดหนุนกองทัพเงินหน้าที่และเงินนโยบายต่างๆสำหรับการเปรียบเทียบเงินกีบเงินบาทเงินกีบเงินดอลลาร์โดยแม้นถือเอาอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารประจำวันที่14เดือน3ปี2023